ค่ะพี่โยเลยวันนี้อยากจะคุยอะไรพิเศษคะคือจริงๆที่มารายการอาจารย์เนี่ยต้องบอกเลยว่ารักอาจารย์นะถึงมาไม่เคยไปออกรายการทีวีที่ไหนที่จะพูดในเรื่องนี้แต่มารายการอาจารย์คนเดียวเรามีบางอย่างที่เราสื่อสารกันได้แล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งคู่อะค่ะแต่วันนี้ที่มาจริงๆคือไม่ได้เจาะจงที่จะมาเรื่องของคู่กรณีมันมีเรื่องหลายเรื่องเช่นในเรื่องของเพจแอนตี้ที่มีคนไปคิดว่าเราปักปั๊มเขาคิดว่าเป็นเขาหรือเปล่าวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวที่มันร้อยมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของคำกล่าวหาต่างๆที่เรารับฟังมาโดยตลอดผลสรุปที่เราสรุปว่าเราจะทำอะไรกันยังไงบ้างก็วันนี้ค่ะสาวตัวพี่โยเองทราบไหมครับว่าใครเป็นคนแบบว่าทำเพจแอนตี้อะไรเงี้ยรู้ว่ารู้ตัวคนทำอะไรคือแรกๆเนี่ยที่นั่งดูก็ไม่ได้สงสัยนะเพราะคิดว่าอย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าทุกคนก็โดนกันหมดแต่พอเริ่มเอาข้อมูลที่ยอมรับว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวรูปภาพที่ไม่มีทางมีใครได้มีถ้าคนไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ของบุคคลที่เขากล่าวถึงจริงๆเช่นกันนำเอารูปของเพื่อนชายอยู่มาลงซึ่งมันอยู่ในโทรศัพท์เขาและเขาเองไม่ได้มีเพื่อนที่ไหนเราเคยยืมโทรศัพท์เขาเนี่ยใช้ในการติดต่อคนใกล้ตัวและคอนแทคมันก็มีอยู่แค่ประมาณ10คนเพราะฉะนั้นการที่จะดึงรูปจากโทรศัพท์เข้าไปมันต้องเป็นคนในนั้นเท่านั้นเขาไม่เคยโพสต์ที่ไหนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นอีเมลในเรื่องของการทำงานระบบการทำงานตอนเป็นบริษัทโบยีเนี่ยว่ามันคืออะไรยังไงก็จะไม่เอ่ยชื่อนะคะวันนี้ก็จะไม่มีการเอ่ยชื่อของฝ่ายตรงข้ามหรือธุรกิจด้วยเราก็เลยจะร้อยเรื่องให้ฟังว่าทำไมเราถึงคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวและไม่เคยบอกว่าเป็นคู่กรณีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนบุคคลที่เราแจ้งความไปทั้งหมดเนี่ยคือพนักงานที่เคยทำกับเราคือตอนนี้จะไปทำกับใครเนี่ยเราไม่ทราบตรงนั้นนะแต่โดยฐานข้อมูลแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้แสดงว่ามั่นใจว่าเป็นฝ่ายคู่กรณีอ๋อมั่นใจค่ะด้วยหลักฐานที่เราไปยื่นให้กับทาง DSI ต่างๆแล้วก็คือตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วนะว่าเราหมายถึงเขาก็ยังเขียนลงในเพจแอนตี้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเอาตามจริงเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนลง Facebook เนี่ยถ้ามันไม่ใช่ตัวเขาจริงๆเขาจะไม่ร้อนขนาดนั้นแต่นี่เขาร้อนจนชนิดที่ว่าร้อนแทนไปถึงเชฟร้อนแทนไปถึงทุกคนมันเลยยิ่งออกอาการที่ทำให้ทางนั้นก็ตามจับได้ง่ายขึ้นก่อนไหนบอกว่าทางตำรวจจะปิดใน12ชั่วโมงแต่ไม่ปิดจะยังไงต่อไปคือปัญหาที่ไม่ปิดว่าตอนนี้ต้องการให้เขาเขียนลงเพื่อที่จะหาตัวย่อของโทรศัพท์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาครบแล้วนะคะก็คืออีกแค่ไม่กี่วันนะคะจะดำเนินเรื่องยังไงครับคือจะเอาจริงๆตั้งใจว่าจะไม่ไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้นะคะไม่ไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้ไม่ไกล่เกลี่ยในเรื่องของธุรกิจที่นำเอาฐานข้อมูลของโยไปทำต่อไม่ว่าคือจริงๆบริษัทของโยยังไม่ได้ปิดอย่างถาวรนะคะเพราะตามที่รู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่ได้มาเพราะฉะนั้นยังถือว่าธุรกิจยังดำเนินอยู่เพียงแต่หยุดการขายอาหารเท่านั้นเองการที่จะมีใครนำข้อมูลทุกอย่างออกไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่ว่าไงบ้างก็ตรงนี้คือเป็นเรื่องของทนายด้วยนะคะทนายที่เขาต้องยื่นเรื่องก่อนว่าอะไรเป็นยังไงร้อยเรื่องทั้งหมดนะคะให้เสร็จสิ้นแล้วก็คิดว่าภายในอีกวันที่12เนี่ยค่ะก็น่าจะทราบทั้งหมดคือตอนนี้ 100% ในความมั่นใจสําหรับหลักฐานที่มีอยู่มั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนแต่คราวนี้จะซัดทอดว่าร่วมทํากับใครอันนี้ไม่ทราบแต่ยังไงทราบว่า1คนที่ทําแล้วแน่นอนสมมุติถ้าเกิดในวันนั้นถ้าเกิดเค้าแบบเหมือนเราแบบโทรมาขอเคลียร์ส่วนตัวว่าเอออย่าเลยนะเอาเรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือตอนนี้บุคคลที่3ที่4ที่จะเป็นพยานให้เราเนี่ยคือรับโทรศัพท์จากเขาหลายครั้งเขาพยายามที่จะไปขอข้อมูลกับบุคคลอื่นๆที่โยเคยมีปัญหาด้วยร่วมทำงานด้วยจนคนอื่นๆก็งงว่าเอ๊ะน้องคนนี้เนี่ยเคยทำธุรกิจเรามาก่อนพอตอนนี้พยายามจะมาโทรหาคนอื่นเพื่ออะไรแต่ว่ามีพยานมีพยานบุคคลด้วยค่ะที่ยืนยันว่าพยายามเอาข้อมูลโดยทั่วไปจากเราจริงๆแล้วคราวนี้มันก็ไปเดือดร้อนกับหลายคนไม่ได้ตั้งใจที่จะจับเขาเพราะว่าอุ้ยมาเขียนแบบขุดคุยเรื่องราวของเรานะเรื่องราวของเราคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตข่าวจะถูกดึงนำมาใช้ในปัจจุบันเสมอแต่เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นคดีความได้ไม่ควรค่ะแต่ทางฝ่ายนั้นเขาออกมาพูดเมื่อที่ที่เราบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะมีการเคลียร์จบอันนั้นคือสำหรับคู่กรณีโยจริงๆใช่ไหมคะแล้วแต่เขานะเพราะตลอดระยะเวลาก็คือเรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยมันพูดมามันเปลี่ยนมาตลอดแล้วแต่ว่าเขาจะมีอารมณ์ที่เขาจะพูดแบบไหนยังไงเขาก็จะพูดมาเสมอแต่มาวันนี้โยจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัวเองไม่จำเป็นต้องพูดเองอีกแล้วค่ะทุกอย่างก็จะให้ทนายเป็นคนจัดการทั้งหมดก็เรียกได้ว่าครั้งนี้คงไม่ยอมแล้วก็คงจะไม่แบบอยู่นิ่งแล้วจะได้พอวันเคลียร์กันหรือยังครับวันที่12ค่ะวันที่12ก็จะเป็นทนายไม่ทราบนะคะว่าทางนั้นจะมาใครบ้างเพราะทุกครั้งที่นัดบอกว่านัดเจอเราไม่เคยได้เจอเขา
ยืนยันว่าไม่เคยได้เจอเขาจริงๆนอกจากหน้าทีวีไปเองจะไปไหมครั้งนี้คงไม่ไปแล้วค่ะครั้งนี้คงจะเป็นเพราะว่าทนายเขาก็จะบอกว่าเขารับเรื่องจากเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขอไกล่เกลี่ยอะไรก็ตามคือแล้วแต่ทนายว่าเขาจะยอมไม่ยอมถ้า12นี้ไม่จบทำไงต่อไปก็เป็นเรื่องขึ้นศาลค่ะศาลต่อไปให้เชื่อว่าบางเรื่องนะจะถูกผิดต้องให้ศาลตัดสินแต่บางเรื่องจะถูกผิดตัวเราเป็นคนตัดสินเพราะเราคือคนที่โดนหมิ่นประมาทมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปลุกลามไปกว่าเดิมไหมคงไม่มีอะไรที่มันใหญ่ไปกว่านี้แล้วก็ลุกลามไปกว่านี้แล้วก็น่าเบื่อไปกว่านี้แล้วเพราะจริงๆคือมันง่ายมากอะกับการที่แก้ไขปัญหาธุรกิจโดยเฉพาะมีเรื่องตัวเลขที่เขาพยายามจะพูดตลอดเวลาว่ามันคือเรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขก็ต้องมานั่งคุยกันคุณจะมีทนายของคุณทนายของโยคุณจะใครมาก็คุยเลยแต่การที่คุณออกไปเรียกร้องสิทธิผ่านสื่อเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้รู้การทำธุรกิจของเราทั้งหมดเขาจะช่วยคุณได้ยังไงนอกจากว่าจุดมุ่งหมายที่คุณพยายามทำอยู่หน้าสื่อตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินตามที่บอกว่าคุณพยายามเรียกศักดิ์ศรีของคุณพยายามที่จะทำลายคนคนนึงซึ่งอะไรแบบนี้โยมองว่ามันหมิ่นเหม่มกันนะคือเรียกว่าวันที่12นี้ถ้าเกิดบีไม่มาเคลียร์คือเจอที่ศาลคือตัวเขาอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้นะเหมือนที่ทุกครั้งว่ามอบอำนาจให้คนอื่นอะไรมาทำก็ตามแต่ทุกครั้งคือโยก็เชื่อว่าการคำว่ามอบอำนาจของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ฟังได้แต่เอาตามจริงแล้วเนี่ยมันมอบอำนาจให้ใครมามั่วๆอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าจะมอบอำนาจให้ทนายมาหรืออะไรมาก็ตามก็ต้องมีใบมอบอำนาจมาถูกต้องนี่มอบอำนาจให้แบบว่าเพื่อนสนิทมานั่งคุยแล้วก็มานั่งขู่ตลอดมันก็ไม่ไหวแล้วอะถ้าตัวเขาตกลงว่าวันที่12จะนัดมาเคลียร์เนี่ยทางพี่ยนต์ใจอ่อนไปร่วมเคลียร์ป่ะเพื่อให้เรื่องราวมันไม่มีคำว่าใจอ่อนนะคือถ้าใครที่จะพูดว่าการที่ไม่มาเจอกันเพราะกลัวว่าจะใจองใจอ่อนเนี่ยตัวโยก็ไม่มีนะตัวเขาก็ไม่ควรจะต้องมีด้วยพอมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคำว่าใจอ่อนไม่ต้องมาใช้แล้วมันมาไกลเกินกว่าที่มันจะแบบยุติแบบสวยงามอ่ะมันทำให้ศาลเป็นตัวกลางก็ตอนนี้คือทนายก่อนนะคะทนายก่อนแล้วก็ต้องดูว่าทางเขามีทนายหรือเปล่าแล้วทางเขาจะยอมแบบไหนแค่นั้นเองตัวโยเนี่ยโยโอเปนบุ๊กอ่ะโยเปิดไพ่หมดแล้วอ่ะคือจะเอายังไงกับโยอีกคือไม่ใช่ว่าไม่ยอมไม่ใช่ว่าวิ่งหนีไม่ใช่ว่าปฏิเสธแต่คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมา4เดือนเนี่ยไม่รู้อะไรเลยว่าเขาจะเอายังไงกับเราคนแน่ค่ะกลัวเขาจะเอาหลักฐานมาแฉอะไรอีกมั้ยคะพี่โยคือถ้ามีก็ดึงมาเลยดีกว่าค่ะเพราะเวลานี้อย่าว่าจะแฉจะอะไรเนี่ยคือมันออกมาจนมันไม่รู้จะแบบยังไงแล้วอ่ะการที่พูดออกมาแล้วบอกว่าพูดลอยๆใครจะมารับก็รับไปมันผิดนะคะคือคนที่คุณพูดอยู่เขาร้อยเรื่องได้ว่าคุณพูดถึงใครไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งพูดว่าด่าเสกโกงบ้านโกงเมืองทรัพย์สินนู่นนี่อ๋อไม่ได้ว่านะคะนู่นนี่นั่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตัวเขาก็ยังปักใจเชื่อว่าพี่โยเป็นคนปล่อยเรื่องเขาที่ทะเลาะกับพี่ยิมเรื่องนี้ยังไงคะจริงๆเรื่องมัน2ปีแล้วนะวันเกิดที่จัดไปเนี่ยแล้วพยายามจะบอกว่าเป็นจัดเป็น private เนี่ยไม่ใช่นะคะโยจัดงานวันเกิดที่ฟลาเบล่าในวันที่ก็เปิดปกติแล้วก็มีคนมาร่วมงานอยู่ทั้งหมด200ท่านซึ่งคู่เขาเนี่ยมาเกือบจะแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วเรียกว่าเจ้าภาพไปแล้วค่ะแทบจะมองไม่รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างโยมารู้ที่หลังเนี่ยคือมันมีเรื่องคือวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนทั่วไปเป็นคนมาบอกนะไม่ได้ตัวเขามาบอกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ยเอาความจริงมาพูดเถอะแต่ในขณะที่ใครเป็นคนไปพูดใครเป็นคนนำเรื่องนี้มาไปร้อยเรื่องใหม่ดีกว่าค่ะว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรมันร้อยมาแบบไหนแล้วก็อย่าไปกล่าวโทษเซรีน่าเพราะตัวโยเองไม่เคยโทษน้องนะน้องก็มางานมันเกิดโยปกติเหมือนที่คนอื่นมาแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ให้เนี่ยเขารู้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีปัญหากันหรือเปล่าแล้วก็นำเรื่องของทั้งสองคนแย่ๆขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวนี้นะโอ้จะปล่อยตั้งนานแล้วค่ะปล่อยตั้งนานแล้วค่ะมีเรื่องอื่นที่มันน่าจะดีอยู่นี้ด้วยซ้ำเรื่องเก่าๆไม่ควรเอามาพูดแล้วก่อนหน้านี้งานที่เราพูดกันแต่พี่ยอมไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยพี่ยอมปั๊บแล้วจะให้สัมภาษณ์ยังไงในเมื่อรู้ว่าเขาต้องออกไปสัมภาษณ์อยู่แล้วงานนั้นตามที่บอกว่าไม่ได้เดินนะคะตอนแรกแล้วก็ทางทีมออร์แกไนซ์จะออกข่าวว่าไม่ได้คอนเฟิร์มหรืออะไรก็ตามความเป็นจริงก็คือเราเช็คไปแล้วและเขาก็ยังยืนยันว่าไม่มีรายชื่อเราคือจะตกหล่นตรงไหนอันนี้ก็เป็นการรับผิดชอบของทางเขาไปซึ่งพอเราไปถึงงานเขาขอให้เรากลับไปทำงานเราก็กลับไปเดินให้นะเรามีสปิริตทำงานทุกอย่างเสร็จสิ้นการที่จะขอให้สัมภาษณ์เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขอก่อนโยไม่สัมภาษณ์ให้อยู่แล้วและการที่โยเห็นโยเจอคู่กรณีอยู่ในงานตลอดเวลาเนี่ยโยไม่เคยหลบนะคะแล้วก็นั่งตรงไหนโยก็อยู่ใกล้เขาคือมันก็ต้องซ้อมด้วยกันเดินด้วยกันแต่สิ่งที่โยได้รับคือเขาไม่เคยเหลียวมามองเลยสักนิดเดียวซึ่งคนที่นั่นก็เห็นไม่เหลียวมองไม่อยู่ใกล้ถ้าเรายิ่งไปใกล้เขาเขาก็ยิ่งเดินหนีไปพอมาบอกว่าโยไปเขียนว่าเขาอย่างนี้ในความเป็นจริงทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าแค่นั้นเอง
บอกว่าในที่หลังที่มันมืดเขาเลยบอกว่ามองไม่เห็นเรามันมืดขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมืดขนาดนั้นเลยเรายังเห็นเขาเลยเขาไม่เห็นเราได้ไงตามอะไรนะเอาเป็นว่ามันก็มีข้อแก้ตัวนะในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แฟกต์ก็คือแฟกต์คนเรามีปัญหากันอะเรื่องใหญ่มากนะมันไม่ใช่เรื่องผู้ชายมันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องแบบกระจุกกระจิบอะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโกงเรื่องแบบเจอตัวปุ๊บเนี่ยถ้าอีเนี่ยมันโกงจริงเนี่ยฉันต้องเข้าไปถามแล้วมีอะไรเอายังไงคุยกันไหมคืออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคนประมาณเป็นร้อยก็อยากเห็นว่าเรื่องจริงคืออะไรต้องถามจริงวันนั้นก็มีคนโอ๊ตจะแบบจะศรัทธาเลยนะคะถ้าเกิดว่ากล้าเดินเข้ามาคุยและกล้าเรียกคือคุยกันเลยว่าพี่จะเอายังไงนู่นเนี่ยจะได้เข้าใจสักทีว่าตอนนี้อยู่ในโพสิชันอะไรกันแน่หรือว่าเราควรจะเริ่มก่อนไหมคะถ้าเกิดเขาไม่เริ่มเราควรเริ่มก่อนเพราะโยไม่ใช่เป็นคนมีปัญหาไงเข้าใจความหมายไหมโยเป็นคนไม่มีปัญหานะถ้านับเอาแล้วโยคือคนที่หลังพิงฝารออย่างเดียวแล้วก็หลังพิงฝารอมา4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหากับโยคุณต้องแก้ปัญหาแต่ตัวโยไม่มีปัญหากับใครพี่ครับมันมีเรื่องที่บอกมาไปด่าแม่พี่ดีไปเอามันเลยค่ะว่าไปด่าเขาตอนไหนคำพูดอยู่ตรงไหนหรอว่าไปด่าเขาเขามีไลน์ส่วนตัวนะคะที่เป็นไลน์ที่เวลาเขาเขียนโพสต์ต่างๆเนี่ยคนอื่นๆจะได้เห็นไลน์จากตรงนั้นถูกปะและการที่จะบอกว่าให้มากราบเท้าแต่จริงๆก็ใช้คำหยาบนะจะไปกราบคุณแม่เขาเนี่ยนู่นนี่นั่นก็เอ๊ะเหมือนว่าเราหรือเปล่าคนก็เลยเริ่มคิดว่าเราไปทำอะไรแม่เขาเอาทำจริงเนี่ยให้คุณแม่มายืนยันเลยดีกว่าว่าไปทำอะไรตัวโยเนี่ยตอนก่อนจะปิดกิจการเนี่ยคุณแม่เนี่ยแทบจะได้คุยกับโยเยอะกว่าบีด้วยซ้ำบอกทุกอย่างเลยว่าถ้าปิดกิจการแล้วมีอะไรก็ตามที่ดูแล้วมันไม่ถูกต้องหรือเป็นไปอย่างที่บีจะกังวลเอ่ยชื่อไปแล้วนะจะกังวลจะจัดการให้คุณแม่ไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกังวลใดๆเลยเพราะเป็นคนที่ยุติธรรมมากก็เลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้คุณแม่เขาง่ายๆแค่นี้ค่ะฝากอะไรถึงคุณแม่ไหมครับไม่มีอะไรจะฝากอะค่ะไม่มีอะไรจะฝากก็อย่างที่เขาพูดแล้วกันนะว่าอะไรที่เป็นของเขาให้เอาคืนไปอะไรที่เป็นของโยก็จะเอาเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ทำตามเขาทุกอย่างแค่นั้นเองใกล้อย่างวันคานี้ใกล้ได้ความรักอย่างพื้นดีอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่รักนะวันวาเลนไทน์จริงๆคือมันไม่ต้องวันวาเลนไทน์เนาะมันควรมีความรักทั่วไปค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเพื่อนมากมายนะอะไรตอนนี้คือเป็นคนมีเพื่อนน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือจะมีเพื่อนน้อยเพื่อนมากก็มีความสุขในชีวิตคือมั่นใจว่าความรักเราไม่ต้องใหญ่โตมากนะเรามีคนที่รักเราจริงๆแค่คน2คนคนที่เรานั่งจับเข่าคุยได้ปรึกษาได้นั่นถือว่าชีวิตเพอร์เฟคพอละมีคนประมาณ10-20คนรอบข้างเราแต่เขาไม่รู้ใจเราเลยเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นคือชีวิตที่มีอยู่มีความรักที่ดีแล้วก็ขอให้เขามีความรักที่ดีบ้างละกันค่ะ